สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast เที่ยวมีเรื่องช่วงนี้ก็ไปมีเรื่องโรมันกันที่อิตาลีโดยผมแวบออกจากกรุงโรมไปที่เมืองปอมเปอีอันเป็นนครในตำนานที่ถูกฝังมา 2,000 ปีแล้วเมื่อเพิ่งจะพบอยู่ใต้เท่าฐานภูเขาไฟวิสซูเวสเมื่อ300กว่าปีที่แล้วนี้สัปดาห์ก่อนผมพาไปที่4แยก 2,000 ปีซึ่งมีโรงอาบน้ำมีโรงอบขนมปังแล้วก็มีโรงนางโสเพณีโดยทิ้งไว้ว่าจะพาสัปดาห์นี้จะพาไปที่ย่านไฮเอ็นของปอมเปอีเพราะฉะนั้นการไปที่ย่านนี้เนี่ยจึงเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเลยนะครับกับการไปย่านที่แล้วแล้วก็สอดคล้องกับการที่ผมพามาที่ปอมเปอีเมื่อสัปดาห์แรกก็คือตอนที่ไปที่ Civic Forum ผมขอย้อนความนิดหนึ่งเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาที่ Civic Forum เนี่ยซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองนะมีมหาวิหารแห่งยูปิเตอร์อพอลโลแล้วก็มีโรงของอะไรอ่ะโรงของผู้ปกครองนะโรงหาเสียงโรงเลือกตั้งตลาดปลาตลาดสินค้าของแห้งแล้วก็โรงเส้นสังเวยต่างๆอันนั้นก็คือที่ซิวิคฟอรัมนะครับที่ใครๆก็จะต้องมามันเป็นศูนย์กลางของเมืองนะครับไปใจกลางของเมืองหรือเป็นย่านกลางเมืองทีนี้จุดที่ผมบอกว่าจุดไฮเอ็นเนี่ยนะครับก็คืออยู่ทางเหนือของ Civic Forum ขึ้นไปนิดเดียวเองครับนะครับแล้วเราก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยพาไปเที่ยวคฤหาสน์ใหญ่สำคัญ 4-5 แห่งที่ต่อเนื่องไปจากตอนเหนือท่านถ้าท่านจำไม่ผิดนะครับแล้วยังไม่ลืมก็คือว่าที่ Civic Forum เนี่ยถ้ามองตรงขึ้นไปทางเหนือเนี่ยจะเจอวิหารแห่งจูปิเตอร์แล้วเลยวิหารจูปิเตอร์ก็คือภูเขาไฟวิสซูเวสนะครับเป็นแนวตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่เราจะพาไปนะครับก็คือเดินออกไปจากหลังวิหารจูปิเตอร์ก็จะเจอประตูชัย2ประตูชัยแล้วก็เดินตรงขึ้นไปเลยครับตรงไปถ้าไปสุดเนี่ยครับก็จะไปเจอกำแพงเมืองปอมเปอีซึ่งเคยเป็นปราการไว้ต้านพวกโรมันนะครับตอนที่โรมันมาตีเนี่ยเขาต้องเสริมกำแพงนี้ไว้แต่ตอนหลังพอโรมันเอาชนะแล้วก็โรมันก็เลยมาเลือกใช้ปอมเปอีเนี่ยนะครับเป็นเมืองตากอากาศนะครับซิเซโรซูล่าอะไรก็มาตั้งฐานอยู่ที่นี่หมดแล้วว่ากันว่าบริวารของออกัสตัสก็มาอยู่ที่นี่หมดนะครับก็ใช้ที่เนี่ยเป็นฐานสำคัญนะในการพักผ่อนแล้วก็ที่สำคัญก็คือตรงนี้ดินภูเขาไฟเนี่ยจะอุดมสมบูรณ์มากที่นี่เนี่ยจะปลูกเหล้าปลูกองุ่นได้ดีก็เลยเป็นแดนที่มีเหล้าองุ่นไวน์ฮะดีที่สุดของคนที่นั่นเพราะมาพักตากอากาศมีภูเขาไฟมีทะเลมีเหล้าองุ่นมันก็แฮปปี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งที่ผมจะพาไปมี2 อย่างแรกที่ไม่ผ่านไม่ได้คือพอพ้นจากวิหารแห่งจูปิเตอร์ก็จะเจอเรียกว่าอะไรดีอ่ะภาษาอังกฤษคือ Temple of August Fortune เนี่ยก็คือแห่งโชคลาภเนาะก็เรียกว่าเป็นหอสักการะจักรพรรดิออกัสตัสเพื่อขอชัยขอโชคขอลาภประมาณวัดเจดีย์ไอ้ไข่เมืองนครนะครับหรือจตุคามรามเทพแต่หอนี้เนี่ยนะครับเป็นหอที่สร้างโดยผู้ที่มีบารมีจริงๆแล้วเนี่ยว่ากันว่าผู้มีบารมีที่สร้างหอนี้เนี่ยนะครับเป็นตระกูลเดียวกับซิเซโรซิเซโรก็คือหนึ่งในซีเนตคือสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติที่ร่วมกันฆ่าใครนะจำไม่ได้แล้วที่ไปหลงพระนางคลีโอพัตรานะครับจูเลียสซีซ่านะครับฐานของซิเซโรเนี่ยครับอยู่ที่นี่แล้วเป็นคนสร้างมหาวิหารนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาก็ดองกับ
ออกัสตัสซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของจูเลียสซีซาร์แล้วก็สร้างมหาวิหารนี้เพื่อบูชาออกัสตัสถ้าจะว่าไปคือเทิดทูนพระจักรพรรดิแล้วก็ในที่นี่ก็จะมีรูปของออกัสตัสแล้วก็รูปของจักรพรรดิเนโรมาจนถึงเนโรด้วยนะครับเพราะนี่ก็คือสายของออกัสตัสทุกวันนี้นะฮะเขาสร้างทำภาพให้เราเห็นว่าถ้าอยู่สมบูรณ์เป็นยังไงบ้างแต่ทุกวันนี้ไม่มีอะไรครับเจอแต่เป็นแท่นหินแล้วก็มีตัววิหารก่อด้วยอิฐเท่านั้นเองนะครับแต่จำเป็นที่จะต้องพูดเพราะว่าเป็นวิหารอันสำคัญยิ่งของปอมเปอีแล้วเลยวิหารนี้ไปก็จะเจอโรงอาบน้ำอีกโรงหนึ่งโรงอาบน้ำนี้เนี่ยมีชื่อว่าผมต้องหานิดหนึ่งนะครับฟอรัมบาสคราวที่แล้วไปที่สเตเบียนบาสอันนี้ฟอรัมบาสก็คือเป็นโรงอาบน้ำกลางที่อยู่ที่ใจกลางของซิวิกฟอรัมแล้วก็อยู่ย่านกลางของไฮเอ็นนึกออกกันนะว่าเป็นที่อาบน้ำของใครก็ต้องเป็นที่อาบน้ำของคนมั่งมีและมั่งคั่งแล้วเขาว่ากันว่าโรงอาบน้ำที่ผมพาไปเมื่อเสาร์ที่แล้วเนี่ยนะครับระหว่างที่ภูเขาไฟวิสูเวียสระเบิดเนี่ยโรงอาบน้ำนั้นเนี่ยปิดซ่อมเลยไม่มีคนอยู่ข้างในแต่โรงอาบน้ำที่ฟอรัมบาทเนี่ยนะที่ใหญ่กว่านะครับเปิดให้บริการอยู่เพราะวันนั้นผมเข้าไปนะครับจะมันเนี่ยไปแล้วเราก็เห็นความยิ่งใหญ่โอฬารเหมือนกับที่ผมอธิบายที่สเตเบียนบาสนะครับแต่ที่เศร้าแล้วก็สลดก็คือว่าทุกจุดเขาจะมีรูปปูนปลาสเตอร์ของผู้ที่ตายอยู่ใต้เท่าภูเขาไฟนะครับแล้วเขาโกยเท่าภูเขาไฟซึ่งทับถมอยู่7เมตรนะครับทับถมอยู่7เมตรเขาโกยออกไปหมดแล้วเหลือไว้แต่เพียงผนังอาคารกับปูนปลาสเตอร์ที่เป็นรูปคนนะที่เป็นโพรงอยู่ใต้ภูเขาไฟวางไว้เป็นระยะพร้อมกับคำอธิบายว่าสันนิษฐานว่าคนนี้น่าจะกำลังอยู่ในห้องนั้นห้องนี้ไม่ว่าจะเพิ่งเข้ามาเปลี่ยนเสื้อผ้าเอาผ้าแขวนไว้เอาพับผ้าใส่หิ้งแล้วก็นั่งอยู่ที่ม้านะครับแล้วก็เดินเข้าไปในห้องอาบน้ำรับน้ำมันนะครับรับน้ำครีมนวดรวมทั้งเครื่องชำระล้างแล้วก็เข้าไปที่ซาวน่าแล้วก็เข้าไปที่สระว่ายน้ำออกจากสระว่ายน้ำมาอาบน้ำเย็นจนร่างกายสะอาดแล้วก็ออกมายืนรออยู่ที่ยิมเนเซียมซึ่งเป็นสนามกว้างแล้วก็แต่ละจังหวะก็แต่ละมันเยอะแยะนะแต่ละคนก็นอนทุรนทรายอยู่ใต้เท่าภูเขาไฟที่ทับกันลงมาจนเขาตายนะครับแล้วก็นี่แหละครับการไปข้างนั้นมันก็จะเห็นทั้งความยิ่งใหญ่อลังการพร้อมกับความโศกสังเวชที่น่าสนใจมากๆของการไปที่บาสเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราไปตามคฤหาสน์หรือตามบ้านหรือซีวิคฟอรัมเนี่ยครับหลังคาจะพังหมดเพราะอาคารจะใหญ่จะเล็กก็ตามเนี่ยหลังคาเนี่ยจะโปร่งโล่งใช่ไหมครับภูเขาเท่าภูเขาไฟลงมา7เมตรน้ำหนักมันเท่าไหร่ล่ะถ้าหลังคาทั้งหมดเนี่ยจะคอลแลปส์คือจะยุบหมดทั้งสิ้นนะครับแต่บาสเนี่ยโรงอาบน้ำเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะออกแบบเป็นโถงแล้วก็ไม่สูงมากเพื่อจะรักษาความอุ่นแล้วก็ไอน้ำใช่ไหมซาวน่าสตรีมเนี่ยนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับแต่ละห้องเนี่ยจึงยังคงเห็นโครงหลังคาโค้งอยู่อย่างสมบูรณ์แล้วงานปูนปั้นประดับที่ผมพูดไปตะกี้นี้คราวที่แล้วนะครับหรือภาพเฟรสโกหรืออะไรก็ตามยังอยู่ครบสมบูรณ์ทั้งการไปที่โรงอาบน้ำของโรมันที่ปอมเปอีเนี่ยทำให้เราเห็นโรงอาบน้ำแบบจริงๆเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วของผู้คนที่นั่นแต่ที่น่าพิศวงที่สุดก็คือว่าระบบเอาน้ำมาแล้วระบบส่งน้ำระบายน้ำเขาเป็นยังไงที่สำคัญคือน้ำอุ่นด้วยนะถ้ายิ่งกว่านั้นก็คือว่าเขาเอาไอ้น้ำมายังไงปรากฏว่าพื้นทั้งหมดเนี่ยเขาโปร่งหมดครับพื้นเนี่ยปูด้วยอิฐและหิน
แล้วข้างล่างเนี่ยมีท่อลอดเต็มไปหมดแล้วก็ทุกท่อเนี่ยเต็มไปด้วยทางน้ำน้ำดีน้ำเสียน้ำสะอาดน้ำสกปรกน้ำร้อนน้ำอุ่นไอน้ำมามันมีระบบที่เหลือเชื่อของมันปีที่แล้วนะครับแล้วก็บางจุดเราก็จะเห็นท่อน้ำเป็นท่อตะกั่วเป็นแป๊บตะกั่ว2,000ปีที่แล้วครับที่นั่นใช้แป๊บตะกั่วกันแล้วนะครับแล้วมีวาล์วด้วยนะมีวาล์วเปิดปิดด้วยนะครับทั้งการไปเที่ยวที่นี่เนี่ยก็เห็นแล้วหลายเรื่องมันเหลือเชื่อมากเลยนะครับทีนี้พอเราไปผ่านทั้งที่หอบูชาเพื่อความเพื่อโชคลาภเพื่อความสุขสวัสดีแห่งออกัสตัสแล้วก็ที่ฟอรัมบาทแล้วเนี่ยครับที่จะพาไปยิงก็คือพาไปที่บ้านของบุคคลนะฮะที่ผมใช้คำว่าไฮเอ็นย่านไฮเอ็นนะครับของบริเวณนี้นะครับย่านไฮเอ็นของบริเวณนี้เนี่ยมีบ้านของอะไรและใครบ้างใครไปแล้วเขาก็จะต้องแวะไปกันทั้งหมดทั้งสิ้นมีอยู่ 4-5 หลังนะครับที่ไม่ไปไม่ได้หลังที่1เขาเรียกว่า House of the Small Fountain คือบ้านที่มีน้ำพุนะน้ำพุเล็กๆอย่างนี้แล้วกันเพราะอันนี้เขาไม่รู้เป็นบ้านใครแต่เมื่อเข้าไปขุดไปค้นเนี่ยนะครับเจอซุ้มน้ำพุเหมือนกับซุ้มที่ไหว้เจ้าของจีนนะครับอันเล็กนิดเดียวแต่ประดับด้วยโมเสกสวยมากผมเข้าไปเนี่ยทุกอย่างเป็นปรักหักพรหมดแต่จุดสายตาของเราก็เห็นซุ้มเล็กๆอยู่ที่พื้นนะครับซึ่งเป็นน้ำพุแต่สลักไว้เอ้ยประดับไปด้วยแกหินโมเสกเนี่ยเป็นรูปสวยงามมากและที่สำคัญก็คือมีคำจารึกไว้โลกโรมันเนี่ยเขาชอบมีคำจารึกนะครับเป็นอักษรอยู่บนหินอยู่บนปูนหรือบนสำริดนะครับอันนี้เขียนว่าชาวสวนผลไม้ทุกคนนะฮะมีมติให้เฮลเวียสเวสทาลิสเขียนไปแค่เนี้ยทำให้เขามองว่าเรือนหลังนี้เนี่ยต้องเป็นเรือนของพ่อค้าผลไม้ผู้ปลูกผลไม้แล้วสุดท้ายเนี่ยชาวสวนผลไม้ยกให้แกเป็นหัวหน้าเขาว่ากันว่าแกอาจจะเป็นฟรีแมนคือพวกสเตทแมนจะไม่มาทำของพวกนี้แกก็คือเป็นพวกอาจจะพ้นจากทาสมาเป็นพวกสูตรนะครับถ้าในอินเดียคือสูตรคือพ่อค้าเป็นเกษตรกรก็ปลูกผลไม้เสร็จแล้วก็ค้าจนมั่งคั่งบ้านของแกเนี่ยมีสัก20ห้องใช้คำว่ามี20ห้องแล้วจุดที่เหลือให้เราได้เหลือดูอยู่เนี่ยเขาก็มีแค่พื้นแก้วพื้นหินโมเสกนะครับกับผนังที่มีภาพเฟรสโกเรือนหลังนี้จุดสำคัญก็คือดูแค่น้ำพุน้อยๆก็พอแล้วแต่เรือนหลังถัดมาอันนี้สิครับสำคัญมากเลยเพราะมีชื่อเจ้าของติดค้างไว้อยู่บนภาชนะนู่นอยู่บนภาชนะนี่นะครับอยู่บนหินส่วนนู้นส่วนนี้ทางด้านสถาปัตยกรรมทั้งหมดเนี่ยมีชื่อคำว่าเวติเขาเคยเรียกว่า House of the Veti คือบ้านของตระกูลเวตินะครับถามว่าเวตินี้คือใครก็เหลืออยู่แค่นี้ครับพอรู้ได้นะครับเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้วก็มีตระกูลนี้อยู่บ้านของตระกูลเวติเนี่ยที่สำคัญมากๆแล้วใครๆก็จะไปดูเนี่ยก็คือไปดูภาพเฟรสโกครับเวตินี้เขาก็บอกว่าเป็นฟรีแมนเหมือนกันนะครับก็เป็นอิสระชนซึ่งพ้นมาจากการเป็นทาสนะครับแล้วก็มาทำการค้าทำนู่นทำนี่จนมั่งคั่งนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของที่ดินบ้านของเขาเนี่ยเป็นแบบอิตาลีใหญ่กว่าบ้านของตะกี้นี้นะครับแล้วก็ภาพผนังที่เห็นเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องราวนะครับในเรียกว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอ่ะผมจำได้ไม่หมดละเอาว่าเรื่องราวเกี่ยวกับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับถวยเทพนะเฟรสโกแล้วก็รูปใหญ่ๆแล้วที่สำคัญก็คือมีที่เขาชี้ชวนดูกันมากที่สุดเนี่ยมี3รูปครับมีรูปหนึ่งไก่ชนมีรูปไก่ชนซึ่งมีตัวหนึ่งชนะตัวอื่นนอนตายอยู่ทั้ง3ตัวนะครับอีกรูปหนึ่งเป็นรูปเรือรบของโรมันแต่ข้างบนเนี่ยเป็นเครื่องเส้นสังเวย
นะครับในเครื่องเส้นสังเวยเนี่ยเขาบอกว่ามีเขาใช้คำว่าฟาลัสฟาลัสคือไอ้ประหลัดขิกอะคือประหลัดขิกอะนะครับห่อผ้าวางไว้ด้วยแต่ที่ยิ่งกว่านั้นนะครับเรื่องราวที่ปรากฏเนี่ยนะครับก็มักจะเป็นหรือออกแล้วเรื่องของเทพซีอุสนะเป็นเรื่องของการบูชาถวยเทพโดยเฉพาะเทพซีอุสแต่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือที่ปากประตูครับเมื่อกี้พอพูดถึงเรื่องประหลัดขิกแล้วเนี่ยนะครับก็นึกถึงรูปหนึ่งอยู่ที่ปากประตูเลยครับผมเข้าไปแล้วเห็นอะไรกันนั่นเขาทำเป็นรูปผู้ชายเหมือนกับนักรบนะครับเป็นผู้ชายเหมือนนักรบยืนพิงเอกเนกอยู่แล้วใช้คำว่าอะไรดีอะไข่แล้วกันนะฮะไข่หรือหำเนี่ยของผู้ชายคนนี้นะครับใหญ่กว่าลำแขนของแกอีกนะครับแล้วก็เปลือยนะครับแล้วเขาห้อยวางอยู่บนตาช่างซึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับเทียบไว้ด้วยเมล็ดข้าวผมดูแล้วไม่อะไรนี่มันทะลึ่งอะไรนะทำเป็นรูปคนรูปไอ้ไข่นะผมเรียกรูปไอ้ไข่แล้วกันนะครับบักหำไม่น้อยเนี่ยนะครับยืนอยู่แล้วก็ใส่เสื้อเรียบร้อยนะใส่เสื้อนักรบแต่ก็คว้าไข่นะครับที่เป็นท่อนเลยนะครับแล้วก็มาห้อยอยู่บนตาช่างน้ำหนักกับอีกข้างหนึ่งเขาบอกว่าอันนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งและความสุขใครสนใจว่ามันเพราะอะไรทำไมมันหมายถึงมั่งคั่งและความสุขไปค้นเองแล้วกันครับว่าโลกโรมันเนี่ยเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้านเราเนี่ยมีหลายความหมายมากถ้าเอาประหลัดขิกวางที่ปากหน้าบ้านบางทีไล่ผีแม่ไม้ จำได้ใช่ไหมครับไปที่ไหนก็มีประหลัดขิกเนี่ยไล่ผีแม่ไม้แต่ที่นี่กลายเป็นสัญลักษณ์อย่างนั้นไปได้ท้ายสุดเนี่ยที่บ้านเวสติเนี่ยมันมีอีก2 อย่างที่เขาบอกว่าสะท้อนเรื่องราวแล้วก็ชีวิตแล้วอาจจะเป็นสิ่งที่บอกถึงความมั่งคั่งของบ้านนี้เพราะว่าเขามีรูปคล้ายๆคิวปิดนะมีปีกนะครับเหาะไปเหาะมาแต่ชุดหนึ่งเนี่ยมาเป็นฉากนะครับพื้นสีดำแล้วเป็นคิวปิดยืนเรียงเป็นแถวนะครับถามว่าทำอะไรอันนี้นะฮะเขาไปเก็บดอกไม้มาแล้วก็มารีดมาคั้นนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อแล้วก็มีการหุงนะครับแล้วก็ออกมาใส่ไปในจอกในขวดเล็กๆนึกออกไหมนี่อะไรเขาบอกบ้านนี้ต้องเป็นบ้านผู้ผลิตน้ำหอมนะฮะเห็นไหมคนมั่งคั่งก็จะใช้ในน้ำหอมเนาะน้ำหอมนิดเดียวก็มีค่าแพงมากนะครับแต่มีอีกภาพนึงอีกนะฮะที่มีความสัมพันธ์ไม่แพ้กันนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเห็นเลยนะครับเห็นตั้งแต่ปลูกเหล้าองุ่นจนมาถึงกลั่นจนเป็นเหล้าองุ่นแล้วใส่ไปในไหแอมฟอราเสร็จแล้วก็เทไหแอมฟอราใส่จอกให้ชิมลิ้มรสกันอันนี้แหละครับคือ House of Wedding ทั้งหมดนี้เป็นภาพเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ยังคงอยู่ให้เห็นได้ที่นี่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วพอเขาขุดที่นี่เขาขุดเจอเมื่อประมาณ300ปีที่แล้วเมื่อขุดเจอเนี่ยเขาทำไงรู้ไหมครับเขาก็จะลอกแล้วไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ที่เมืองหนึ่งนะครับเสร็จแล้วที่นี่เนี่ยเขามีแต่ภาพจำลองไว้ให้ดูถ้าอยากดูของจริงต้องไปที่พิพิธภัณฑ์นะครับแต่ที่นี่ก็ได้เห็นภาพนะครับที่ให้อารมณ์ให้บรรยากาศผมขอพาไปบ้านหลังที่3อันนี้สำคัญกว่าเข้าไปอีกเพราะเขาถือว่าเป็นบ้านหลังที่ใหญ่ที่สุดของย่านนี้ก็คือเขาเรียกว่า the house of fawn คือเป็นไม่รู้ว่าเป็นบ้านของใครแต่เขาไปเจอรูปสัมฤทธิ์เป็นรูป fawn f-a-u-n เนี่ยก็คือเป็นรูปคล้ายๆเทพนะเป็นผมนึกไม่ออกว่า fawn นี่คืออะไรเอาว่าเป็นรูปคล้ายๆเทพแล้วกันนะยืนอยู่กลางสระเป็นกึ่งเทพกึ่งไม่ใช่เทพชั้นสูงนะฮะยืนอยู่กลางสระแล้วตอนที่เขาขุดไปเจอเนี่ยเจอยืนอยู่กลางสระแล้วสระของเขาเนี่ยประดับด้วยหินหลากสีคือมีหินสีน้ำเงินสีแดงสีส้มสีเขียวแล้วมาเรียงเป็นข้าวหลามตัดนะครับสวยมากอันนี้เขาถือว่าเป็นสระที่พิเศษสุดแต่บ้านหลังนี้ไม่ใช่พิเศษสุดเฉพาะรูปนี้แล้วก็สระนี้นะครับแต่
เขามีภาพอีกภาพหนึ่งเป็นภาพโมเสกที่ขึ้นชื่อลือลั่นไปทั้งโลกเลยนะครับก็คือเป็นภาพตอนที่อเล็กซานเดอร์มหาราชบุกไปพิชิตดาริอุสแห่งเพอร์เซโพลิสในเปอร์เซียเป็นภาพสงครามรถม้าศึกของอเล็กซานเดอร์สู้กับดาริอุสนะครับอันนี้เป็นแผ่นโมเสกที่ใหญ่มากนะครับของจริงตอนนี้เนี่ยก็ลอกเอาไปไว้ที่นาโปลีเนเปิลส์เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นาโปลีของส่วนใหญ่ที่นี่เนี่ย เมื่อ300ปีที่แล้วกษัตริย์แห่งนาโปลีท่านส่งคนมาขุดแล้วล่าแล้วเอาไปเก็บไว้ติดเก็บไว้นะภาพโมเสกทั้งภาพก็ลอกเอาไปแปะไว้ในมิวเซียมที่นี่เนี่ยทำจำลองติดตั้งไว้ให้เห็นด้วยไม่ใช่พรินต์อิงค์เจ็ตมาวางไว้นะครับเขาทำจำลองไว้ให้เห็นด้วยอันนี้เป็นภาพที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นหลักเป็นฐานมากนะครับที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่กลางโล่งนะครับมันเป็นอาคารมีเสาแล้วก็มีหลังคาแล้วก็มีช่องแบบแอร์เวย์นะครับให้มีแสงสว่างเข้ามาได้นะครับมีโมเสกอีก 2-3 โมเสกของ House of Fauna of Faun เนี่ยนะครับที่สำคัญมากก็คือว่าเป็นโมเสกรูปแมวกำลังกินเป็ดจากแม่น้ำนายแล้วก็มีรูปนกพิราบกำลังคุ้ยหาไข่มุกจากหอยนะครับก็แสดงว่าที่นี่เขารู้จักไข่มุกแล้วไข่มุกในอดีตเนี่ยแหล่งไข่มุกดีที่สุดอยู่ที่ทะเลแดงอยู่ที่อ่าวเปอร์เซียหรือไม่ก็ไปจากย่านอันดามันนี่แหละครับเพราะว่าในตำราของไพรนี่บอกว่าไข่มุกที่ดีที่สุดก็ไปจากออเรียสคือไปจากโอ้ที่สัมพันธ์ไม่ใช่ไปแค่ออเรียสนะไปจากเพอร์ริมูลาซึ่งเขาว่าบางคนบอกว่าคือนครศรีธรรมราชบ้านผมด้วยซ้ำไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยที่นี่เขาก็มีรูปพวกนั้นรวมทั้งมีรูปหนึ่งที่เรื่องลือมากก็คือเป็นรูปโมเสสทำเป็นรูปท้องทะเลแล้วมีปลาดาวกำลังกินกุ้งมังกรครับเป็นไม่ใช่ปลาดาวทุกทีปลาหมึกยักษ์กำลังกินกุ้งมังกร เรือนหลังนี้นะครับพบเฟอร์นิเจอร์อีกจำนวนมากเฟอร์นิเจอร์เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่แกะด้วยหินหลากหลายลักษณะเป็นโต๊ะเป็นตังเป็นเครื่องแขวนแต่เฟอร์นิเจอร์อีกชุดหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเฟอร์นิเจอร์ทำด้วยสำริดนะครับ เป็นขาตังขาเตาผิงเพราะที่นี่เขาหนาวใช่ไหมก็ต้องมีเตาผิงรวมทั้งแชนเดอเลียคือไฟช่อนะครับหรือแม้กระทั่งขาตั้งอ่างล้างหน้า 2,000 ปีครับเขาสุดยอดเหลือเกินนะครับทั้งหมดนี้แล้วก็ไม่ใช่เป็นสำริดธรรมดานะมีขาเป็นรูปกริฟฟินมีขาเป็นรูปม้ามีลวดลายอันวิจิตรการไปแล้วเที่ยวไม่ทั่วนะครับบ้านสุดท้ายครับของย่านนี้นะครับก็คือเขาเรียกว่า The House of Tragic Poet เป็นบ้านแห่งกวีที่เขาเรียกว่าบ้านนี้เป็นบ้านแห่งกวีเพราะเขาเจอโมเสกแผ่นใหญ่มากนะทำเป็นฉากของคนกำลังแต่งตัวเพื่อออกไปแสดงละครนะครับแล้วก็มีนักดนตรีกำลังเป่าไม่เรียกว่าไม่ใช่ครุยอ่ะเป่าปีที่มี2ลำมันนะครับ อยู่แล้วมีหน้ากากนะครับโดยบ้านหลังนี้เนี่ยยังมีรูปวาดอีกจำนวนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปของถวยเทพแต่ที่ติดตาติดใจของผู้คนมากที่สุดก็คือรูปหมาที่หน้าประตูบ้านนะบ้านหลังนี้เนี่ยครับทำเป็นรูปหมาโมเสกนะครับขาวดำแล้วหมาเนี่ยตัวสีน้ำตาลนะครับอยู่ที่หน้าประตูบ้านแล้วก็เขียนไว้เลยครับว่าคาเวกคาเคฟคาเนมเขียนว่าเคฟคาเนมนะครับอันนี้เป็นภาษาโรมันแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Beware of the dog เข้าใจไหมครับเหมือนบ้านเราทุกวันนี้ระวังหมาดุของเราเนี่ยขึ้นแต่ป้ายหรือไม่ก็ล่ามหมาไว้นะอยู่ในบ้านแล้วคอยเห่าห้องห้องที่นี่นะเขาทำเป็นรูปโมเสกหมา
อยู่หน้าประตูบ้านเลยคล้ายๆว่าเปิดประตูบ้านถึงก็เห็นรูปหมากำลังเห่าโฮ่งแล้วก็เขียนว่าเคฟคาเนนะก็คือระวังหมาดุเพื่อบอกว่าถ้าจะเข้ามาให้ระวังหมาดุก็ว่าชีวิตคนโรมันเมื่อประมาณ 2,000 ปีนู้นนะครับผู้มั่งคั่งมั่งมีก็เป็นอยู่กันประมาณนี้นะครับก็คืออยู่กันแบบสุดๆเลยครับมีย่านกลางใช่ไหมครับมีย่านกลางสำหรับประกอบกิจกรรมมีย่านบูชามีย่านอาบน้ำกลางแล้วก็มีเรือนที่ผมพาไปรอบนี้มี4เรือนด้วยกันก็คือเรือนของพวกพ่อค้าแล้วก็เรือนของใครไม่รู้ใหญ่มากแล้วก็เรือนของกวีนะครับอีกเรือนนึงคือเรือนของเจ้าของสวนผลไม้แล้วกันนะครับเราไปกัน 3-4 เรือนมานะครับเอาไว้คราวหน้าจะพาไปต่อที่อีก 2-3 เขตนะเขตหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเลยจากตรงนี้ไปเนี่ยเขาเรียกว่าประตูวิสูเวียสกับประตูเฮอร์คิวเลเนียมคือเป็นย่านที่จะเดินทางขึ้นเหนือทางถนนนะฮะเพื่อที่จะไปที่นาโปลีแล้วก็ไปที่โรมว่ากันว่าแต่ก่อนการเดินทางจากโรมก็ต้องมาผ่านนาโปลีเนเปิลส์แล้วก็จะมาเข้าที่ตรงนี้แหละครับก็เป็นย่านไฮเอ็นดังนั้นคราวหน้าเนี่ยจะไปตรงนั้นนะครับซึ่งจะมีสุสานแล้วมีบ้านแบบอภิมหานะทั้งที่รู้ว่าเป็นบ้านใครแล้วไม่รู้ว่าเป็นบ้านใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านหลังหนึ่งครับเป็นบ้านของศัลยแพทย์นะเป็นบ้านของหมอผ่าตัดเขารู้ได้ไงว่าบ้านนี้บ้านหมอผ่าตัดพบกันเสาร์หน้าครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา